ฝันของลูกกบคืออยากเปิดร้านส้มตำครับอยากเปิดร้านส้มตำแสดงว่าคุณเปิดอยู่แล้วไหมหรือว่ายังไม่ได้เปิดเลยผมขายบนรถนะครับแล้วก็อยากเปิดขึ้นมาใช่ครับผมลูกกบอายุ34ปีปัจจุบันผมอยู่กับน้องสาวนะครับมี2คนแล้วก็มีลูกสาวบุญธรรมอีก1คนก็คือน้องเกรซครับลูกสาวของผมคนนี้นะครับก็เป็นลูกบุญธรรมนะครับก็รับมาอุปการะตั้งแต่เขาคลอดออกจากท้องแม่ได้ประมาณ 7-8 วันนะครับแล้วก็ดูแลมาจนถึงปัจจุบันก็10ขวบแล้วนะครับส่วนตัวผมเองมีอาชีพเป็นลิเกนะครับแล้วก็น้องสาว2คนมีอาชีพขับรถส่งอาหารครับผมงานลิเกไม่ได้มีทุกวันนะครับก็เลยต้องหาอาชีพเสริมด้วยการตำส้มตำนะครับแล้วก็ทำปลาร้าทอดเพื่อเอาไว้ให้เป็นรายได้เลี้ยงดูตลอด1เดือนของผมอะไรเงี้ยครับภาระหลักๆของผมนะครับก็เป็นค่ารถนะครับเพราะว่าออกก่อนโควิดนะครับพอออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีการจ้างงานใดๆเลยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้ทำงานอยู่ผมก็เลยเอารถคันนี้ขับรถไปขายส้มตำนะครับเพื่อที่จะแบบหาเงินมาจุนเจือในส่วนที่ขาดไปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของดูแลน้องๆเพราะว่าปัจจุบันคนขับรถส่งอาหารมันเยอะมากก็เลยต้องจุนเจือในฐานะที่เราเป็นพี่ชายนะครับส่วนลูกสาวอีกคนนึงก็เป็นในส่วนของค่ากินใช้ระหว่างเรียนแล้วก็มีค่าเทอมบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะเปิดร้านส้มตำนะครับเพื่อให้เป็นรายได้หลักของครอบครัวนะครับแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนน่ะได้มาช่วยกันทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีรายได้ที่มั่นคงมากกว่านี้ครับคือคุณเป็นลิเกแน่นอนเป็นลิเกครับแล้วก็มีคณะของตัวเองใช่ครับแต่ก็ไม่ได้คณะใหญ่อย่างพี่เอเขาไม่เป็นคณะเล็กๆเมื่องานช่วงไม่มีเลยเนี่ยมันแบบกี่เดือนก็ประมาณช่วง4เดือนเข้าพรรษา3เดือนใช่มั้ยครับก่อนเข้าพรรษา1เดือนงานก็จะไม่มีแล้วแล้วหลังจากนั้นงานมันเยอะมั้ยก็พอออกพรรษางานเริ่มเยอะขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมันทําให้ผมถูกลืมไปในกระแสสังคมครับเพราะว่ามัน2ปีครับเหมือนว่าเขาคิดว่าลูกกบคงไม่มีคนรู้จักแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้จ้างแล้วก็เราก็ต้องโปรโมทตัวเองสิตอนนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เลยมาทำร้านส้มตำ delivery ตามบ้านแฟนคลับนี่แหละครับตามบ้านแฟนคลับใช่ค่ะมันคือยังไงก็คือมีครกไป2ใบครกนึงครกปลาครกนึงครกตำไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระมังยำอะไรครับแล้วก็ไปเปิดท้ายรถนะครับแล้วก็ยืนตำยืนยำนี้ให้แม่เขามากินกันเหรอขนของไปข้างหลังแล้วคุณก็เปิดแล้วคุณก็ยืนข้างล่างเอาโต๊ะลงมาแล้วก็ยืนอยู่แต่นั้นก็เป็นบังแดดไปด้วยแล้วก็เรียกแม่มาเร็วมาเป่ากระทงกระถาด้วยนะผมก็ใส่กระถาไปใช่บอกรักกูหลงเห็นบอกว่าเวลาไปเล่นลิเกเขาก็เอาส้มตำไปเปิดด้วยนะใช่ครับก็คือแล้วตอนคุณเล่นอยู่แล้วใครมาตำไม่ผมจะตำก่อนเล่นลิเกครับถ้าแม่เขารู้เขาจะสั่งออเดอร์ไว้ก่อนเลยผมก็จะตำรอเขาเลยคุณเท่านั้นที่เป็นคนตำส้มตำใช่ครับขยันเนาะแล้วทำไมคุณไม่ให้ลูกน้องอ่ะแม่เขาติดรสมือเราเหมือนเขาอยากกินฝีมือลูกกบเสียงหวานอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยให้ลูกกบตำให้ก็ตำส้มตำขายอะไรเงี้ยแหละแล้วทำไมถึงอยู่ๆตัวนี้ก็ดีนี่แบบนี้ก็ดีทำไมถึงอยากเปิดร้านล่ะการเดินทางครับมันอันตรายด้วยแล้วน้องก็เป็นห่วงเพราะว่าอายุผมก็34ปีแล้วนะครับเขาก็อยากให้แบบมาอยู่รวมกันที่บ้านดีกว่าเปิดหน้าร้านสักร้านนึงแล้วก็ขายส้มตำเป็นร้านของเราเลยแฟนก็มากินที่นี่ใช่มากินที่นี่ดีแล้วถ้ามีงานลิเกก็ไปน้องๆก็อยู่ทำงานไปใช่ก็ช่วยทีนี้น้องๆก็ตำส้มตำขายให้คนอื่นได้แล้วใช่ครับถ้ามีหน้าร้านมีร้านช่วยอะไรครอบครัวเราก็อย่างน้อยก็จะได้เงินมาจุนเจือทั้งลูกสาวเราน้องสาวเราแล้วก็ยังมาแบ่งปันให้กับลูกน้องในคณะด้วยเพราะว่าในช่วงโควิดหรือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยผมก็จะมีเงินบางส่วนให้กับลิเกที่สูงวัยอะครับให้เขาไปเป็นเหมือนเป็นเยียวยาแต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเงี้ยครับก็ให้เหมือนแบ่งปันไปเอาไว้ใช้นะอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปใช้กันบางส่วนบ้างครับจริงการแบ่งปันเนี่ยมันมีความสุขแล้วมันก็ดีจริงๆนะครับก่อนจะร้องเพลงนุ่นให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับ
ก็ส่งกำลังใจให้คุณลูกกบนะคะขอให้สารฝันให้สำเร็จเร็ววันนะคะขอบคุณมากครับกำลังใจค่ะอ้าวขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับนะเพลงไหนร้องไม่ได้ลูกกบเพลงบักคนสัวครับบักคนสัวแต่แววตาเหมือนไม่ได้ตอบคำถามขอให้คุณได้เพลงที่ถนัดถนัดนะครับลูกกบถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีลูกกบแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงหัวใจเพรียกหาหัวใจเพรียกหาหัวใจเพรียกหาเชิญครับครับหยุดบานเช้าแม่ดอกทองกวาวบานเย็นโอ้แม่ดอกฟ้าใหญ่นี่หน้าซ่อนเร้นพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจรุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเจื่อยแจ้วแววยินมาแต่ไกลก็เริ่มส่งใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ช่างเย้ายวนใจคล้ายแก้มนวลคนดีตอนเช้าพี่เฝ้าครวญคอยเนื้อนวลมาแนบเราตอนสายยังเงียบเงาโผแม้เงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่ำโอ้คนงามปานนี้ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพี่เพรียกหาเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดาราแต่ใหญ่เจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่แม่มณีอยากฟ้าริงมาเจ้ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงยาใจคิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจพี่เหน็บหนาวมองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ในใจของพี่แสนห่วงโอ้พุ่มพวงดวงใจพี่จะรอสามไว้ขอให้เจ้ารีบมาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจนุ่นจ้าครับผมให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับเสียงหวานจี๊ขอให้ผ่านฉลุยเลยนะคะแน่ๆสู้ๆค่ะอ่อนทุกคนเชิญพี่เอครับครับลูกกบพี่เอขอเป็นกำลังใจให้นะหนูจริงๆแล้วกบเป็นคนที่ขยันมากขยันจริงๆขยันในเรื่องทำมาหากินแล้วก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของศิลปินที่บอกว่ามันมีอาชีพเดียวไม่ได้โควิดมันมาสอนอะไรพวกเราหลายๆอย่าง
ให้ทุกคนต้องมีอาชีพสำรองเอาไว้แล้วก็ฝากแม่ๆด้วยนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆวันนี้เขามาเขาก็มาเปิดตัวอีกแล้วนะครับว่าคณะกลับมาแล้วนะครับลูกกบเสียงหวานฝากหาลิเกด้วยแม่แล้วก็ฝากส้มตำถ้าเกิดว่าน้องไปขายที่ไหนช่วยกันอุดหนุนด้วยสู้นะหนูนะพี่เป็นกำลังใจให้ส่วนการร้องเพลงวันนี้ก็ขอชื่นชมอีกเหมือนกันบอกเลยว่าตั้งแต่เกริ่นมาเลยแล้วบอกกับพี่ทาแอบกระซิบพี่ทาบอกว่าเขาร้องไม่เบาหรอกผู้ชายคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยอาชีพของเขาแล้วงานที่เขาทำมันบังคับเขาอยู่แล้วถึงได้บอกว่าไม่มีเขินเลยขึ้นเวทีวันนี้นะเกือบเต็มร้อยเลยพูดจริงๆครับขอบคุณเดี๋ยวมาดูว่าน้องแก้มแก้ทางไงขอให้โชคดีครับเชิญอาจารย์แม่ครับอย่างที่กบมาอยากเปิดร้านก็ดีนะเพราะคนที่อยู่บ้านจะได้ช่วยกันคนนู้นนี่ได้ทำนู่นนั่นนี่อาจจะแตกอะไรไปหลายๆอย่างนะจริงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกอย่างครับอย่าบูมบามเพราะเดี๋ยวมันเผื่อมันไม่เวิร์คขึ้นมามันก็จะได้เจ็บตัวน้อยหน่อยค่อยเป็นค่อยไปขอให้หลังจากที่เทปวันนี้ออนแอร์แล้วมีเจ้าภาพติดต่อคณะลิเกไปเยอะๆช่วยน้องมันนะน้องมันเป็นคนดีแม่จ๋าพ่อจ้างครับคุยกับใครอ่ะคุยกับแม่คุยกับแม่แม่ของไลอันด้วยส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่ชอบมากตอนโอ้นะลูกคอเขาลื่นไหลดีมากแต่พอช่วงเดินจังหวะมันจะมีความไม่เป็นธรรมชาติอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะที่หลังก็อยากให้สบายสบายได้ครับนะเพราะว่าเสียงเขาก็เพราะทุกอย่างเขาก็ครบมากๆเลยในโอหลังตอนจบนี่โอ้โหแบบสะกดเลยชอบดีเนาะชอบมากเลยค่ะโชคดีจ้ะขอบคุณครับเชิญพี่ทาสวัสดีจ้าลูกกบสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ได้โอกาสที่ดีเปิดร้านที่สามารถที่จะให้เขามาช่วยกันทำมาหากินให้เรามีกินแล้วก็มีอยู่อย่างมีความสุขต่อไปแล้วก็ขอให้มีงานมากขึ้นนะคะจะได้มีอะไรที่ดีสำหรับตัวเองและคนรอบข้างที่เรารักนี่คือสิ่งสำคัญมากๆบางทีเราลืมนะลืมที่จะรักตัวเองอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยนะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงที่จะต่อสู้เพื่อคนอื่นนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะก็สำหรับเรื่องการร้องเพลงมันเป๊ะมากเลยแล้วชอบวิธีการปล่อยเสียงของลูกกบนะคะการอ้าปากที่ปล่อยเสียงออกมาแล้วมันชัดถ้อยชัดคำนะคะพี่แต่ว่ายังสงสัยว่าจังหวะมันเร็วหรือเปล่าว่ามันเลยทำให้จ้ำ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 อะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้หลายๆคำที่มีพลิกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายมากมายทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ลูกกบตั้งใจอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับมาจริงๆขอให้โชคดีขอบคุณครับเชิญไรอันฮะลูกกบสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงหวานนิ่มนวลมากคนใจดีครับแล้วก็โอ้ขยันทำนู่นทำนี่ก็ขอให้พี่สู้ๆนะครับแข็งๆก็อดทนนะฮะขอให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับพี่ครับขอบคุณครับเจลิโอครับสวัสดีครับพี่ลูกกบสุดยอดครับพี่สมแล้วที่พ่อแม่ตั้งฉายาให้ว่าลูกกบเสียงหวานหวานจริงๆพี่ก็ขอให้พี่สู้ๆต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ขอให้สุขสวัสดิ์นางปรารถนาครับขอบคุณครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์97สมัยน้องแก้มจากสุโขทัยครับแม่ๆแฟนๆทั้งหลายที่ได้ฟังกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้น้องแก้มเนี่ยสะสมเงินไปทั้งสิ้น 2,103,889 บาทสมัยนี้สมัยที่98ที่แก้มจะต้องป้องกันแชมป์น้องแก้มพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขึ้นอยู่กับเพลงมาครับแก้มเพลงไหนร้องไม่ได้ครับน้ำกรดแช่เย็นน้ำกรดแช่เย็นน้องร้องไม่ได้ขอประทานโทษจริงๆนะครับน้องร้องเพลงนี้ไม่ได้จริงๆหวังว่าน้องจะไม่ได้เพลงนี้นะนุ่นให้กำลังใจกันหน่อยครับค่ะก็ขอให้น้องแก้มนะคะสู้ๆนะคะพี่นุ่นเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะขอให้ผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณครับขอเชิญอาจารย์แม่ครับโอ้โหได้เพลงแม่ชอบเลยเพลงนี้เพลงนี้มันอมตะนะเพราะใช่แล้วก็เหมือนเข้าปากเขามากเลยด้วยนะใส่สุดมากเลยทั้งเพลงแม่มีคำเดียวขอให้โชคดีมันไม่ดีมันเป็นดีอะไรสักอย่างคำเดียวนอกนั้นผ่านไปต่อเชิญพิธาครับดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยในช่วงแรกนะคะพยายามจะลึกยืดยืดยืดดึงไปหมดเลยนะคะแต่ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็คือเป็นทางเพลงที่เราดีไซน์เองอีกนั่นแหละนะก็สุดๆขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับน้องแก้มลูกแต่เพลงนี้บอกจริงเลยว่าทางเพลงอ่ะเนาะแต่ละเพลงอ่ะเขามีทางเพลงที่กำหนดและบังคับเอาไว้อยู่แล้วอย่างเช่นเพลงนี้ก็เหมือนกันและตอนหลังๆนี่นะอันนี้ต้องชมจริงๆนะลูกว่าพอสังเกตหนูมาหลายๆวันอยู่หนูร้องเพลงมาเนี่ย
เป็นอะไรที่แบบอารมณ์เพลงเขาจะดีมากเลยนะแก้มพยายามสถิตอยู่กับเพลงซึ่งอารมณ์เพลงอ่ะมันส่งมาได้หมดเลยรับรู้เลยว่าแก้มกำลังถ่ายทอดเป็นตัวผู้หญิงคนนั้นอยู่โชคดีค่ะตัดสิน ผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราลูกกบจากพระนครศรีอยุธยาครับอยากเปิดร้านส้มตำแชมป์97สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้ทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่สุจะให้ใครลูกกบหรือลูกแก้มครับ1คะแนนแรกครับแก้มค่ะแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแก้มรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าลูกกบไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มค่ะแก้มครับ2ต่อ0แก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับถ้างั้นอีก1คะแนนนี้ขอเป็นตัวแทนกรรมการแล้วกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้ลูกกบก็ทำดีนะครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้หนูนะแล้วก็ขอให้หนูสู้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปนะครับครับ1คะแนนขอบคุณครับ2ต่อ1ครับกบก็ต้องสู้ต่อไปสิ่งที่หนูมาทำมันดีงามแล้วแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรรู้มั้ยแรงใจที่เรามีมันจะทำให้เราก้าวแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ขอให้หนูโชคดีครับขอบคุณมากครับครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับขอบคุณครับครับแก้มก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่ลูกกบเหมือนกันค่ะแก้มขอมอบอีก 5,000 บาทขอบคุณครับขอบคุณมากครับลูกสาธุน่ารักจริงเชียวลูกกบอยากบอกอะไรกับลูกแก้มเชิญฮะวันนี้พี่มาเนี่ยพี่ถือว่าพี่ดีใจมากๆที่ได้มาพบน้องแก้มนะครับแล้วก็เหมือนมาเป็นบันไดให้น้องแก้วก้าวขึ้นไปสู่จุดมุ่งหมายที่น้องแก้มตั้งใจไว้พี่อยากเห็นน้องแก้มเป็นแชมป์2-300สมัยนะครับแล้วพี่ก็จะคอยติดตามและเป็นกำลังใจกับน้องแก้มเสมอนะครับพี่เอาใจช่วยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอชื่นชมหัวใจการต่อสู้ของลูกกบจริงๆถึงแม้คณะลิเกจะล้มลงในช่วงโควิดแต่เขาก็ลุกขึ้นสู้ด้วยการเล่นลิเกและก็ขายส้มตำไปด้วยทำให้เขาฝ่ามรสุมในช่วงชีวิตที่ยากลำบากมาได้เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตนี้ได้สร้างกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่แก้มเธอจึงได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทสมทบทุนเปิดร้านส้มตำให้กับลูกกบด้วยครับทำให้ยอดบริจาคของแก้มตอนนี้มากถึง 515,335 บาทแล้วนะครับและต่อจากนี้ไปลุ้นกันว่าแก้มและศิลปินที่เธอสุ่มเลือกได้นั้นจะชิงดาวมาได้5ดวงหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับไรอันนะครับดวงเดือนลีโอขอลาศิลปินเสริมโชคเข้าเวรรอนะครับแก้มถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูจะเป็นไรอันลีโอหรือนุ่นไรอันนะครับขอเชิญที่ไรอันครับคืนที่เรา
อกผ่านคืนที่เงียบเงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวอบกอดเธอแทนฉันทีดูดีเลยนะทำไปได้ทั้งหมด5ดวงวันนี้หนูอยากให้คณะกรรมการแล้วก็พี่นุ่นมาช่วยหนูจับค่ะเหรอทั้งหมดส่วนตู้หลักหมื่นเป็นไลออนกับบีโอค่ะอ๋อทุกคนช่วยกันใช่ค่ะ5 4 0หรือ1นะครับ2 2ลูก2 3 4ได้4ได้5นะครับ5โอ้โหพี่เอมือดีไว้อย่าสูงพันนะหรืออย่าสูงพันนะพี่ขอร้องเลยพี่ขอร้องเลยนะ3ครับตอนนี้ 3,542 ไปที่หลักหมื่นครับมาที่หลักหมื่นนะครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้วนะครับ50,000อันโอทำให้ได้ครับเสี่ยงโชคครับเยอะๆหายไปไหนหมดเนี่ยพี่โอ๊คไปไหนหมดมาดูกันขอ5นะครับ3 แรง 3 แรง 3 แรงโอ้โหดีเลย 33,542 บาทครับเจอตรงนี้เลยวันนี้นะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 2,137,431 บาทครับก่อนจะจากกันไปมีเรื่องมาบอกดีๆละครนางทาสหัวทองกำลังสนุกครับเสาร์อาทิตย์นี้มาสนุกกันต่อนะครับเมื่อแพรสามารถวาร์ปนางเอกของเรานะกลับไปสู่ยุคปัจจุบันได้นะครับขณะนี้บ้านหลวงกำก็มีปัญหาอยู่กล้าก็ต้องเจอเรื่องร้ายๆบอกว่านางเอกจะกลับมาช่วยไหมอ่า
ต้องติดตามนะครับวันเสาร์อาทิตย์เวลา20:05 PM ทางช่อง Workpoint 23นางทาสหัวทองสวัสดีครับจันทร์หน้าพบกับการแข่งขันที่เดือดที่สุดจนแก้มแชมป์98สมัยอาจจะต้องเสียแชมป์เป็นเธอได้มั้ยเป็นเธอได้มั้ยตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายมันให้เราละสายตาไม่ได้จริงๆบอกคนใหม่ของเธอให้เข้าใจตั๊กค่ะตั๊กครับ